บัวนะคะเจ้าของเคฟบีชคลับนะคะแล้วก็มากับแฟนทอมชิวาวาค่ะอายุ12ขวบอายุ12ขวบค่ะที่นี่เริ่มเปิดมาตั้งแต่กี่ปีแล้วคะเริ่มเปิดปีนี้2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วจริงๆไม่เคยมาแล้วแบบว้าวมากการตกแต่งอะไรเอ่ยแบบถ่ายรูปได้ทุกมุมจริงๆค่ะและที่นี่นะคะเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยถูกต้องคือจริงๆเอาใจเขาเลยใช่ไหมคะจริงๆค่ะเอาใจเขาเลยคือร้านนี้ไม่ใช่ร้านแรกก็จริงแต่ว่าทุกๆร้านของพี่เพทเฟรนลี่น้องหมาเข้าได้น้องแมวเข้าได้หรือสัตว์เลี้ยงอื่นๆใดๆที่สุภาพเรียบร้อยเข้าได้หมดค่ะเป็นไงบ้างคะผลตอบรับดีไหมคะจากที่เราเป็นแบบเพทเฟรนลี่แล้วมีคนพาสัตว์เลี้ยงมาเยอะไหมคะคือจริงๆพี่ว่าผลตอบรับดีตั้งแต่เปิดร้านพี่ว่าส่วนหนึ่งก็ได้ลูกค้าในกลุ่มนี้ด้วยเจ้าของทุกท่านที่มาที่ร้านพี่ว่าทุกคนเลี้ยงน้องได้ดีมากไม่ก่อกวนเลยคนที่รู้ว่าจะพาสัตว์เลี้ยงของเราไปเที่ยวที่ไหนคือเราต้องมั่นใจแล้วว่าจริงเขามีนิสัยที่ดีพอสมควรที่จะคุมได้ใช่ค่ะถ้าพาสัตว์เลี้ยงมาสามารถนั่งได้ทุกโซนเลยไหมคะข้างในข้างนอกนั่งได้ทุกโซนยกเว้นอาจจะเป็นในโซนของห้องแอร์แต่ว่าร้านพี่โซนเอาท์ดอร์เยอะกว่าโซนห้องแอร์อยู่แล้วใช่แล้วโปร่งอยู่แล้วอากาศไม่ร้อนอยู่แล้วฮะใช่ค่ะก็แนะนำถ้าใครจะพาสัตว์เลี้ยงมาก็แนะนำให้มาช่วงเย็นดีกว่าเพราะว่าอากาศมันจะดีกำลังดีเลยนะคะไหนๆก็พูดถึงน้องแฟนทอมแล้วเขาเป็นลูกเลยเล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าทำไมมาอยู่กับพี่บัวได้คะโอเคก็คือจริงๆแฟนทอมพี่ไม่ได้ซื้อมา มีพี่ที่รักที่สนิทรู้จักกันให้มาจริงๆให้มาทดลองดูก่อนแล้วพี่ก็ไม่คืนเราเป็นเหมือนเพลเวอร์อยู่แล้วหรือเปล่าเป็นอยู่แล้วค่ะก่อนหน้าแฟนทอมจะมาพี่มีตัวแรกมาก่อนตัวหนึ่งเขาก็มาเป็นลูกคนที่สองคือเราได้เขามาในตอนที่โตแล้วนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างในแง่ของคนเลี้ยงพี่ว่ามันง่ายเพราะทำให้เรารู้จักนิสัยสุนัขเบื้องต้นมาก่อนว่าโอเคเห่ามากไหมเชื่อฟังไหมพอประมาณคุยรู้เรื่องหรือเปล่าก็เลยตอนนี้เลยติดใจมากว่าถ้าจะมีตัวต่อไปอยากได้แบบที่มีแบบโตมาแล้วนิดนึงนะคะสุนัขโตก็จะนิ่งแล้วไม่ต้องฝึกมากใช่ค่ะแล้วเขามาอยู่ที่นี่เขารับแขกไหมครับเลือกปฏิบัติยังไงคนที่เขาจะปฏิบัติดีด้วยต้องเป็นยังไงคะต้องแบบว่าดูเรียบร้อยอะไรอย่างงี้เป็นผู้ใหญ่หน่อย ถ้ามาแบบกระโตกกระตากใส่ก็จะเข่าเพราะว่ากฎของเขาคือเขาไม่ได้ชอบทุกคนถูกต้องค่ะสิ่งที่เขาไม่ชอบคืออะไรคะน้องที่อายุน้อยทั้งสุนัขทั้งคนเขาจะมองว่าเล็กกว่าเขาจะรำคาญนิดหน่อยรำคาญเลี้ยงแฟนทอมเป็นตัวที่2แล้วได้อะไรจากการเลี้ยงสัตว์บ้างคะพี่ว่าเลี้ยงสัตว์ทำให้เราไม่เหงาใครจะรักเรายังไงมากน้อยแค่ไหนแต่เรามั่นใจได้เลยว่าเขารักเราแบบเพียวฮาร์ทเลยจริงๆค่ะและนิสัยและวีรกรรมที่ทำให้เราแบบอุ๊ยรักเขาเขาน่ารักอะไรมีอะไรบ้างคะทุกอย่างทุกอย่างดูหน้าทุกอย่างตอนกวนก็รักกวนก็รักมันเป็นเสน่ห์ค่ะแล้ววิธีการเลี้ยงดูของพี่บัวเป็นยังไงบ้างตะกี้ได้คุยหลังไมค์ก็คือพี่บัวก็คือจะไม่ใส่สายจูงคือจะปล่อยให้เขาธรรมชาติเลยอยากให้เขาอยู่อย่างสบายตัวอิสระไม่ต้องจูงถ้าเป็นไปได้เวลาไปไหนหรือว่าเสื้อผ้าอะไรก็ไม่เคยให้เขาใส่ให้แบบโอเคอยู่สบายตัวเขาขนเขาก็น่ารักอยู่แล้วเล12ขวบแล้วแต่ก็ยังสดใสร่าเริงเหมือนหมาเด็กอยู่เลยนี่ดูหน้าเขาใช่อย่างนี้ถ้าเห็นตอนที่เขามาแรกๆคือเขาไม่ทำหน้าอย่างเงี้ยเขาทำหน้าหญิงชัดตอนนี้เมื่อก่อนจะบอกเป็นคนละนี่คือน้ำที่มาเสิร์ฟตรงหน้าอันนี้คืออะไรคะอันนี้เป็นม็อกเทลเป็นวอเตอร์เมลอนดรีมนะคะก็จะเบสจากน้ำแตงโมแล้วก็จะมีส่วนผสมผลไม้อื่นๆให้สดชื่นมันดรีมจริงๆแกมันกินเข้าไปแล้วแบบมีกลิ่นวอเตอร์เมลอนแล้วก็มีความเปรี้ยวซ่าแก้วหนึ่งนี่คืออะไรบ้างเป็น Hidden Cave ค่ะ
แล้วก็เบสลินจีตรงนั้นแหละค่ะตรงนี้เป็นโบโฮเคฟค่ะโบโฮเคฟนะคะอาหารที่ร้านนี้จะเป็นอาหารประเภทไหนบ้างคะอาหารที่นี่จะเป็นเบสเลยจะเป็นอาหารไทยภาคตะวันออกแต่ว่าหลังๆเราก็ด้วยความเปิดที่เปิดมานานเราก็ค่อยๆอินเสิร์ตหลากหลายเมนูมากขึ้นปัจจุบันก็เอ็นเอียงไปทางนานาชาติด้วยอยากให้พี่บัวฝากร้านหน่อยฝากร้านเคฟบิชคลับนะคะแล้วก็ร้านในเครือ The Glass House นะคะก็จะอยู่ติดกัน1ร้านแล้วก็อีกสาขาอยู่ที่นาเกลือทั้ง3ร้านเพทเฟรนลี่ทั้งหมดเลยถ้าใครอยากพาน้องมาเดินเล่นริมทะเลก็เรียนเชิญนะคะค่ะก่อนที่จะจากลากันไปจริงๆมีอาหารสุนัขนะคะเจอไฮโมมาฝากแฟนห้องด้วยนี่เลยนะคะเป็นชิคเก้นเฟลเวอร์ค่ะเอ๊ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยนะคะอันนี้นะคะอร่อยจากเน้นๆนะคะเกรนฟรีด้วยนะคะสำหรับสุนัขคนไหนที่แพ้พวกเกรนต่างๆเหมาะมากๆเลยแล้วอายุเยอะๆแนะนำให้ทานอันนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะไปเลยขอบคุณค่ะอุ๊ยรู้หน้าที วันนี้ได้มาเที่ยวกับเจนจิแล้วก็ Pelover by Jehai โอ้รู้สึกสนุกมากแล้วก็อิ่มอาหารด้วยแล้วก็อิ่มใจด้วยเพราะเราก็ได้นำอาหารไปมอบให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็อาหารแต่ละที่ที่มาที่พัทยาเนี่ยอร่อยทุกร้านเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมากันเยอะเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยสามารถพาน้องหมามาได้ด้วยค่ะที่ Pelover by Jehai พามาแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็น Pet Friendly ใครอ่ะเดินทางมาเที่ยวแบบจันจิกับผู้กองลูกตาเนี่ยก็มากันได้นะคะโอเคอาหารตั้งอยู่ข้างหน้าขนาดนี้บอกว่าอิ่มยังอิ่มอยู่หรือเปล่าไม่อิ่มแล้วอันนี้คือน่าทานมากน่าทานมากปลาเผาเอ้ยมีสเต็กเนื้อเอ้ยมีอะไรนี่อะไรนะพอกช็อปเหรอพอกช็อปแล้วมีเนยหอมมากอยากกินมากๆนะคะแล้ววันนี้นะคะก็อิ่มกับอาหารแล้วก็ค็อกเทลแสนอร่อยใช่ชิมต้องขอบคุณที่นี่ด้วยนะคะใครอยากมาเที่ยวเล่นมาดื่มมากินอาหารอร่อยของเธออร่อยนะคะก็มาได้ที่เคสบีชค่ะต้องขอบคุณที่พักสวยๆนะคะเช่นทราบายเซนทารามาเรสรีสอร์ทจอมเทียนนะคะจันจิแล้วก็ผู้กองลูกตาลขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ